คือคักทางการเมืองทีเดียวโหมดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่พรรก,การเมืองแต่และพรรคเดินหน้าเดินสูบอย่างเต็มกําลังเลยนะครับเพื่อที่จะคว้าคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุดกรกตคนจัดการเลือกตั้งเองตอนนี้เร่งเตรียมความพร้อมนะครับในการสาธิตการจดหน่วยเลือกตั้งสสเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้พิการและก็ผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุภายในบ้านพักคนชราบ,บางแคสองครับ ายสำราญตันพาณิชย์ผู้มยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครก็เดินทางตรวจเยี่ยมการสาธิตการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งสสครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทุกพลภาพและผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราบางแคสองประกอบด้วยการสาธิตกระบวนการจัดการเลือกตั้งการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพร้อมบันทึกเป็นสื่อวีดิทัศน์เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับเจ้าพนักงานเลือกตั้งที่จะต้องมีการจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษดังกล่าวในการเลือกตั้งสสที่กำลังจะมีขึ้นครับ โดยนายสำราญเนี่ยบอกนะคะว่าการจัดหน่วยเลือกตั้งที่บ้านบางแครก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามนโยบายของกกตเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้ซึ่งทั้งหมดในประเทศไทยมีสถานที่ที่กกตจัดอำนวยความสะดวกรวม28แห่งใน23จังหวัดก็คาดว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปจะขยายเพิ่มให้ทั่วถึงมากขึ้นทางนี้หลังแก้ไขเพิ่มเติมพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสแก้ไขเพิ่มเติมที่จะมีผล ใช้กกตจะมีการออกระเบียบต่างๆมารองรับอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อนั้นเครื่องมือต่างๆก็จะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะคือหมายความว่าถ้าในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อออกมาแล้วเนี่ยกกกกกตก็จะมีการออกระเบียบต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่สู่สาธารณะรวมถึงจ้างานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งได้เข้าใจจัดหน่วยเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องต่อไปด้วยค่ะ ซึ่งนางสาวจริยาวดีเขื่อนเพชรรักษาการผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค่2ก็บอกนะครับรู้สึกยินดีครับและดีใจที่กกตเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความยากลําบากในการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ว่าอยากที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ขณะที่ตัวแทนของผู้สูงอายุท่านหนึ่งนะครับก็กล่าวขอบคุณกกตที่มาดูแลผู้สูงอายุทําให้ไม่ต้องลําบากในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่อื่นและอยากให้มีการจัดหน่วยเลือกตั้งที่นี่ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งครับ